ที่ชัยภูมิเนี่ยมีเหตุการณ์สลดนะครับหลังจากมีชาวบ้านเนี่ยไปพบศพของคุณตาท่านหนึ่งตาอายุ74ปีแล้วนะครับค่ะสภาพศพคุณตาเนี่ยน่าสงสารมากเนื่องจากว่าถูกมัดมือไพร่หลังนะฮะไพร่หลังเอาไว้ใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสภาพศพของคุณตาเลยนะฮะน่วมไปหมดคือถูกตีถูกซัดจนแบบศีรษะหน้าเนี่ยยับเยินเลยคุณตาเสียชีวิตคาที่นะครับคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันคนก่อเหตุจากการสืบสาวเราเรื่องข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นทหารด้วยเป็นทหารนะฮะคนก่อเหตุคาดการเบื้องต้นว่าน่าจะก่อเหตุชิงทรัพย์คุณตานะครับแต่โอ้โหมันเอาซะคุณตาเสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเขื่อนลั่นตำบลตะโกทองอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมินะครับผู้เสียชีวิตคือคุณตาบุญเทียงขันธวุฒิอายุ74ปีสภาพอย่างที่เรียนไปเลยนะครับถูกใส่กุญแจมือไพร่หลังเอาไว้หน้าเนี่ยมีเลือดอาบมาจากหน้าผากนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยคาดว่าถูกของแข็งทุบเข้าบริเวณใบหน้าส่วนบริเวณลำตัวก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับจนคุณตาเสียชีวิตคาที่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเงินสดคุณตา 40,000 ครับคุณตาเพิ่งจะกู้มันสำปะหลังได้เงินมา 40,000 เงินหายฮะคุณผู้ชมครับเงินหายนะฮะแล้วในที่เกิดเหตุมีด้ามเสียมกับเคียวเกี่ยวหญ้าเปื้อนเลือดตกอยู่ตำรวจคาดการว่าไอ้2ชิ้นนี้เนี่ยที่มันเปื้อนเลือดอะนะฮะทั้งเสียมทั้งเคียวเกี่ยวหญ้าเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ทำร้ายร่างกายคุณตาบุญเฮียงค่ะจนถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่ามีคนเห็นชายคนหนึ่งชื่อว่านายจักริดกุลแดงอายุ33ปีคนงานในไร่อยู่กับตาบุญเฮียงก่อนที่สุดท้ายจะหายตัวไปและจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่าตัวนายจักริดคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีมุ่งหน้าไปตามถนนสายระหว่างอำเภอทรัพย์ใหญ่กับอำเภอบำเหน็จนรงค์นะฮะตอนนี้ตำรวจเชื่อว่านี่แหละฮะมือฆ่าโอ้โหจักริดกุลแดงดูหน้าเอาไว้นะฮะตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่ในขณะเดียวกันหลานของคุณตานะครับก็คือนายทักษิณเนี่ยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งของคุณตาบุญเฮียงขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปทำไร่ในช่วงบ่ายจนกระทั่งช่วงเย็นเนี่ยคุณตาไม่กลับมาบ้านนะครับหลานก็เลยออกไปตามหามาเจออีกทีคือเจอตาเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วอยู่ในสภาพศพอย่างที่บอกเลยคือถูกใส่กุญแจมือไพร่หลังเอาไว้นอนแก้ผ้าคว่ำหน้าอยู่บนพื้นดินในกระท่อมนาแล้วมีบาดแผลเนี่ยน่วมทั้งตัวพอเห็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเลยวิ่งกลับไปแจ้งญาติให้โทรเรียกตำรวจมาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเงินของคุณตาที่เพิ่งจะกู้มันมาเนี่ย 40,000 บาทก็หายไปตอนนี้เลยอยากจะฝากตำรวจให้เร่งไล่ล่าตัวไอ้คนก่อเหตุด้วยนะฮะลองไปฟังเสียงหลานของคนตายดูหน่อยครับแกก็พาไปทำงานแต่ทีนี้แกก็พามาอยู่ด้วยมาอาศัยอยู่นี่แหละครับครับเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นมายังไงนะแต่เขามาเขาก็ทำงานดีอะนะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ก่อนเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเขามายังไงเราก็ไม่รู้อะแต่ตอนที่มาอยู่เนี่ยเขาก็ดูดีเออทำตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะลึกลับนิดหน่อยคือว่าเขาใส่เสื้อผ้าปิดหน้าปิดตาไอ้โม่งเงี้ยเหมือนคนทำไรทำสวนเงี้ยครับเหมือนคนปกติทั่วไปเงี้ยครับปกติไม่เคยถอดไอ้โม่งออกเลยไม่เคยถอดครับก็คือเหตุจูงใจก็คือว่าตาคนเนี้ยแกมีเงินอยู่ 3-40,000 เนี่ยครับในกระเป๋าครับครับมันก็คงจะเป็นโหจูงใจที่ว่าเรื่องเงินเนี่ยครับเพราะเงินแกคือเขาเชื่อว่าเป็นเหตุชิงทรัพย์แน่ๆนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วที่สำคัญก็คือเขาเชื่อว่าเป็นจักริดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะเจ้าตัวเคยเป็นอดีตทหารนะฮะเป็นทหารเกณฑ์เมื่อก่อนเลยฮะอยู่ที่ชลบุรีค่ะมีอาชีพหลังจากที่จบจากทหารมาแล้วนะเขาก็มาทำอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือมาช่วยงานตาบุญเฮียงมารับจ้างตาบุญเฮียงอ่ะเป็นคนต่างถิ่นแหละแต่ว่าไม่รู้ยังไงแหละก็มาอาศัยอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มาช่วยงานเขาที่นี่มาช่วยงานทำไร่มันสับปะหลังอยู่กับคุณตานะฮะอยู่ได้แค่10กว่าวันสุดท้ายเขาเลยคาดการณ์ว่าจักริดคนนี้เนี่ยน่าจะรู้ว่าตาบุญเฮียงเนี่ยมีเงินสดติดตัวจากการกู้มันสับปะหลังมาเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าบาทค่ะตาจะเตรียมเงินก้อนนี้เอาไปประกันตัวหลานอีกคนที่ไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดโอ้
จักริดคงจะรู้นะฮะว่าตามีเงิน 40,000 สุดท้ายคงอยากจะได้เงินเลยก่อเหตุฆ่าตาทิ้งแล้วหลบหนีไปนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวแล้วศาลก็อนุมัติหมายจับออกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายค่ะฆ่าคุณตายังโหดเหี้ยมนะฮะแล้วยังคงหลบหนีอยู่นี่วันนี้คุณผู้ชมท่านไหนเห็นชายรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้จากกริดกุนแดงนะฮะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยโหดจริงๆอ่ะแหละโอ้โหใส่กุญแจมือไพร่หลังแล้วยังทุบตีทรมานกว่าจะสิ้นใจคนแก่นะคำถามคือเอากุญแจมือมาจากไหนอ่ะนั่นน่ะสิโอ้คนทั่วไปมีกุญแจมือได้เหรอทรมานเพื่อถามหรอมีทรัพย์สินอะไรอีกไหมอะไรอย่างนี้หรอหรือยังไงเนี่ยขอให้ตามตัวให้เจอให้ได้นะคะครับ